สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็มีแบตสำรองตัวหนึ่งมาแนะนำกันตัวนี้เป็นแบตสำรองที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับตัวนี้นะคือผมให้สเปคสั้นๆไปเลยนะเป็นแบตสำรองแบบ1เหมือนแอมนะครับที่มีสายในตัวแล้วสายในตัวเนี่ยก็ชาร์จเร็วด้วยนะครับรวมถึงระบบ PD ในตัวนะครับระบบชาร์จเร็วต่างๆในตัวเนี่ยชาร์จได้เร็วที่สุดนะครับถึง 22.5 วัตต์นะครับแล้วที่สำคัญของมันเลยก็คือราคามันไม่แพงนะครับคือราคามันจะประมาณ400บาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซื้อจริงก็จะถูกกว่านี้แหละผมเลยมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นแบตที่น่าใช้ที่สุดสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าตาหรืออะไรงี้นะครับดูสเปคอย่างเดียวนะครับคุ้มค่ามากทีเดียวสำหรับแบตในหมวดราคาประหยัดเนี่ยนะก็ตัวนี้มาจากแบรนด์โฮโคนั่นเองนะครับรหัสรุ่นก็คือ HK60นะครับรุ่น HK60 นะเกตตัวนี้มันมีอะไรดีนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะเป็นแบตสำรองความจุ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับมีระบบชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์นะครับรวมถึงมีสายในตัวแล้วสายในตัวเนี่ยก็รองรับระบบชาร์จเร็วด้วยนะฮะโอเคมาดูที่กล่องกันนะครับกล่องก็มีโลโก้โฮโคตรงนี้นะครับเขาก็เป็นสีส้มๆอ่ะนะแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับ HK60 นะครับfully compatible power bank ก็คือชาร์จได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีสายในตัวนะ with built-in cable นะฮะตรงนี้ความจุบอกไว้ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปตัวสินค้าตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีบอกว่า PD 20วัตต์นะครับช่องต่างๆก็มีซ็อกเก็ตตามนี้นะครับมี USB A นะครับ2ช่องสำหรับ output นะฮะแล้วก็มีสายในตัวนะครับเป็นสาย Lightning 1เส้นแล้วก็สาย Type C 1เส้นนะครับแล้วก็มีช่อง USB C สำหรับinput และ output นะครับตรงนี้ก็ super charge 22.5 วัตต์ max นั่นเองนะครับ socket ก็ตามนี้นะฮะโอเคทีนี้ตัวนี้ด้วยความที่มันมีมอกรแล้วก็เสียภาษีอะไรถูกต้องนะมันก็จะเดี๋ยวผมปรับวัดแสงใหม่ก่อนโอเคนะครับแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันนะมันสะท้อนนะก็รายละเอียดสินค้าต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะบอกง่ายๆมีภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะความจุ10,000 มิลลิแอมป์นะครับหลังจากที่หักการคำนวณค่า Rate Capacity แล้วนะจะใช้ได้จริงๆประมาณ 6,000 มิลลิแอมป์ที่5โวลต์นะครับหมายความว่าค่า 6,000 มิลลิแอมป์เนี่ยเราสามารถนำไปหารกับอุปกรณ์มือถือแล้วก็แบตเตอรี่ของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังมีช่อง Input แบบ Micro USB อยู่นะครับตัวนี้สามารถชาร์จตัวมันได้ทั้ง2 ซ็อกเก็ตเลยก็คือแบบ Type C และแบบ Micro USB นะฮะโดยที่ตัวไมโคร USB เนี่ยจะรองรับไฟสูงสุดนี่หมายถึงชาร์จตัวมันนะสูงสุดที่18วัตต์นะครับในการชาร์จด้วยสายไมโครนะแล้วก็ชาร์จตัวแบตเตอรี่เองด้วยสาย Type C นะครับผมไปเร็วๆเลยนะครับก็จะได้สูงสุดที่5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์ 1.5 แอมป์ก็สูงสุดที่18วัตต์เช่นกันนะครับสำหรับ output นะครับช่อง Type C เนี่ยจะมี output 5โวลต์3แอมป์9โวลต์ 2.22 นะครับแล้วก็12โวลต์ 1.67 แอมป์นะครับก็จะเป็นเท่ากับ20วัตต์นะครับช่อง Type C ในตัวจ่ายได้สูงสุดที่20อาจจำอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วน output USB นะครับมี2ช่องนะครับก็จะจ่ายไม่เท่ากันนะช่อง1นะครับที่เป็นสีส้มเนี่ยก็จะจ่ายไฟได้สูงสุดที่ 22.5 วัตต์นะครับในส่วน USB 2เนี่ยก็จะจ่ายไฟเป็นแบบ5โวลต์ 2 แอมป์ธรรมดานะครับ10วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงสายในตัวนะฮะสายในตัวเนี่ยถ้าเป็นสาย Type C ในตัวนะครับจะรองรับระบบชาร์จเร็วเลยนะครับสูงสุดที่20วัตต์นะฮะแล้วก็สาย Lightning จ่ายไฟ5โวลต์ 2.4 แอมป์หรือ12วัตต์เป็นแบบธรรมดาไม่ได้รองรับระบบ PD นั่นเองนะครับในส่วนของช่อง Lightning แต่ Type C สายในตัวเนี่ยชาร์จไฟเร็วแล้วนะครับแล้วก็ output รวมนะครับก็คือ5โวลต์ 3แอมป์ 15วัตต์ max นะครับในกรณีที่เราชาร์จพร้อมๆกันมากกว่า1ช่องนะเขาก็จะสวิชมาอยู่ในโหมด5โวลต์ 3 แอมป์แล้วก็แบ่งๆกันไปน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่236กรัมหรือประมาณ2ขีดนิดๆประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคคร่าวๆทีนี้มาดูที่ตัวอุปกรณ์กันแกะกล่องมาเราจะได้แบต1อันแล้วก็สายชาร์จ Type C to USB A สีส้มเนี่ย1เส้นนะน่ารักดีนะครับคู่มือก็เป็นภาษาไทยนะตัวแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่ามันก็หน้าตาเรียบๆธรรมดาแหละเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดอยู่4จุดตรงนี้นะครับมีปุ่มใช้เช็คแบตเตอรี่นะฮะเพื่อดูสถานะแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่ภายในว่ามันมีแบตอยู่เท่าไหร่นะครับก็ดูจากไฟตรงนี้นะครับมี4จุดนะด้านข้างนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องไมโคร USB นะครับอยู่ด้านนี้นะสำหรับใช้ชาร์จตัวแบตสำรองตัวนี้ในกรณีที่เรายังใช้สายไมโครอยู่ก็สามารถใช้ช่องนี้ชาร์จได้นะครับฝั่งนี้เป็นปุ่มนะครับ power เพื่อเอาไว้เช็คแบตเตอรี่นั่นเองด้านบนก็จะมีซ็อกเก็ตอยู่ตามนี้นะครับมี USB A อยู่ช่องนึงสีส้มอันนี้นะครับก็เป็น USB A ที่รองรับการจ่ายไฟแบบชาร์จเร็วนะครับ
แล้วก็ช่อง Type C ตรงกลางนะครับชาร์จเร็วได้สูงสุดที่ 22.5 วัตต์นะครับโดยที่ช่อง Type C ช่องนี้ก็จะเป็นทั้ง input แล้ว output คือเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่สำรองก้อนนี้ได้ด้วยการเอาสายนี้ไปเสียบแล้วเนี่ยไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าช่องนี้จะใช้จ่ายไฟออกก็ได้นะฮะแล้วก็ช่องนี้จะจ่ายไฟแบบ5โวลต์ 2.4 แอมป์ธรรมดานะครับในส่วนไมโคร USB ตรงนี้ก็เอาไว้ชาร์จนะครับด้านหลังมีสายในตัว2เส้นนะครับมีระบุสเปคอยู่ตรงนี้นะครับ 10,000 มิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆอะไรที่เมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังนะเขาก็จะพิมพ์บอกไว้ที่ด้านหลังแบตเตอรี่ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีสายอยู่2เส้นนะครับเขียนว่า Lightning Cable เส้น1 Type C Cable เส้น1นะครับประมาณนี้นะสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะครับชาร์จพร้อมกันก็ได้นะครับแต่พอเราชาร์จพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมด5โวลต์3แอมป์นะครับก็คือแบ่งกำลังไฟแบ่งกันชาร์จระหว่าง2สายอ่ะนะฮะหรือว่าจะเสียบมากกว่านี้อะไรยังไงก็ตามแหละมันก็จะได้สูงสุดที่5โวลต์3แอมป์แล้วก็คือแบ่งๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราต้องการชาร์จแบบเร็วนะครับก็แนะนำให้ใช้แค่สายเส้นใดเส้นหนึ่งเส้นเดียวนะครับโดยเฉพาะที่เป็นระบบ Type C นะเพราะว่ารุ่นนี้สาย Type C ในตัวมันสามารถรองรับการชาร์จเร็วได้ด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับมีปุ่มเช็คสถานะอะไรในส่วนแบตสำรองอะไรก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะหรอกเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีลูกเล่นไม่มีจอไม่มีอะไรนะครับออกแบบมาแบบให้ราคามันประหยัดนะครับแล้วก็มีสเปคที่ดีนะครับคือมีชาร์จเร็วอะไรเงี้ยซึ่งแบตเตอรี่ที่มีระบบชาร์จเร็วนะครับแล้วก็มีสายในตัวเนี่ยราคาต่ำเท่านี้ยังไม่ค่อยมีในท้องตลาดนะครับรวมถึงมาจากแบรนด์โฮโคด้วยมีมอกอะไรเรียบร้อยเนี่ยรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นแรกนะที่ทำราคานี้ออกมาได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวผมจะเทสชาร์จให้ดูซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นฟังก์ชันเป็นขั้นตอนที่มีอะไรนะครับผมจะเอาสาย Type C เสียบเข้าไปแบบนี้นี่นะครับแล้วมันก็จะทำการชาร์จนะฮะเท่านี้เองนี่นะครับก็จะทำการชาร์จปกตินะก็ให้ดูความยาวสายแล้วกันว่าสายในตัวเนี่ยมันยาวประมาณนี้นะครับเวลาเรากางออกมาใช้เนี่ยเราก็สามารถถือคู่กับโทรศัพท์เราไปอย่างนี้ได้สายมันก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้แหละนะครับหรือจะอีกด้านก็แถวๆเนี้ยประมาณนี้นะก็น่าจะถือท่านี้มากกว่านะครับน่าจะสะดวกกว่าสายที่ติดตัวมามันก็เป็นสายแบบแบนๆนะครับซึ่งเป็นแบบนี้นะครับความหนาก็พอสมควรนะดูไม่น่าจะเจ๊งง่ายนะครับเวลาใช้เสร็จก็พับเก็บเข้าไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ HK 60จากโฮโคนะผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งแบตสำรองที่น่าใช้นะครับหลังจากที่สมมติว่าหลายๆท่านอาจจะเคยใช้รุ่นราคาประหยัดมาก่อนซึ่งณยุคที่แล้วมันก็โอเคแหละแต่ณยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับณปี 2023-24 เนี่ยโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่ออกมาในท้องตลาดส่วนใหญ่มันจะรองรับระบบชาร์จเร็วในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Quick Charge หรือว่า PD นะครับซึ่ง2ระบบเนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานไปอีกสักพักสำหรับรูปแบบการชาร์จเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นตัวแบบสำรองรุ่นราคาประหยัดเนี่ยเขาก็เริ่มอัปเกรดกันขึ้นมานะครับเพื่อทำให้มันรองรับนะครับตัวสเปคเนี่ยรองรับกับแบตกับโทรศัพท์แล้วก็ระบบชาร์จรุ่นใหม่ๆนั่นเองโดยที่ทำให้ราคามันไม่สูงจนเกินไปนักนะก็ตัดฟังก์ชันอะไรบางอย่างออกที่ไม่จำเป็นนะครับแบบไม่ต้องมีเชลโลหะไม่ต้องมีจอไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ราคามันประหยัดนะครับทำให้ทุกท่านเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเปิดศักราชใหม่ของแบตเตอรี่แบบนั้นนะครับสำหรับแบตหมดราคาประหยัดแล้วก็ชาร์จเร็วนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่มองหาแบตสำรองชาร์จเร็วราคาไม่แพงอยู่HOKO HK 60ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description รวมถึงช่องทางออนไลน์ของเราก็จะมี Shopee นะฮะมีไลฟ์ทุกวันนะครับมีแจกโค้ดส่วนลดทุกวันลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ